ความร่วมมือของ2ประเทศนั่นก็คือเวียดนามกับฟิลิปปินส์นั่นเองเขาจะมีการวางแผนลงนามความตกลงเรื่องการท่องเที่ยวทางเรือนั่นเองค่ะครับผมอาจจะมีการเปิดเส้นทางใหม่เนาะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาภูมิภาคเอเชียของเรามากขึ้นค่ะซึ่งเวียดนามกับฟิลิปปินส์เองค่ะก็เพิ่งจะมีการลงนามแผนความร่วมมือทางการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างปี2557ถึง2559ก็มีการตั้งเป้าค่ะว่าจะใช้ศักยภาพทางทะเลให้เต็มที่ในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของ2ประเทศให้ยั่งยืนในระยะยาวค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามคือนายโฮอันตวนค่ะและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์นายแดเนียลจีคอซุปค่ะได้ร่วมลงนามข้อตกลงที่กำหนดให้ทั้ง2ประเทศนั้นทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมและทำการตลาดการท่องเที่ยวซึ่งทางเวียดนามและฟิลิปปินส์เองก็เตรียมที่จะพิจารณาเงื่อนไขที่เป็นไปได้ทุกเงื่อนไขค่ะให้กับบริษัทการท่องเที่ยวของตนทำโครงการในพื้นที่ได้ค่ะ